สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมการสร้างสื่อนะครับแบบมีปฏิสัมพันธ์นะฮะเราก็คือทำเมนูขึ้นมานะครับทำไฮเปอร์ลิงก์แค่6หน้าเท่านั้นเองครับผมแล้วก็เชื่อมโยงไปยังชุดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามแล้วก็เฉลยคำถามนะครับเฉลยนะครับชุดหนึ่งจะมีกี่ข้อก็ได้นะครับผมทำไว้3ข้อนะฮะกลับมาหน้าแรกครับก็ไปที่ชุดที่2นะครับสามารถที่จะทำวนอย่างนี้เรื่อยไปครับผมเราก็สามารถถามเด็กแล้วก็ตอบได้เป็นเทียร์เรื่องนะฮะก็จะกลับมาที่หน้าเมนูใหม่นะครับเราทำไฮเปอร์ลิงก์แค่6อันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปนะครับเสร็จแล้วก็ copy หน้านี้เป็นเมนูไปวางขั้นระหว่างแต่ละชุดแต่ชุดเท่าเองครับผมไม่มีแอนิเมชันมาเกี่ยวข้องเลยครับลองดาวน์โหลดไปดูนะครับ